ได้มันตันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ถ้าหากว่าเครื่องปัญญาน่ะบอกว่าพุทธปัญญานี่ว่ามีอย่างตันปัญญานี่มันมีทางออกเสมอลุงเลยบอกว่านี่คือถ้าเป็นการแพทย์ก็เป็นการแพทย์ทางออกหรือเป็นถนนสายไหมนั่นเองนี่คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มีลุงคนเดียวเลยมั้งในแผ่นดินนี่จะพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มากที่สุดก็มันรู้มันเข้าใจมันเข้าถึงจังได้พูดเต็มปาก 100% เกินอีกตั้งหากเพราะฉะนั้นท่านผู้อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ขอให้รับเอาเองเพราะว่าสิ่งนี้บ่มีอันตรายนิดเดียวกับบ่มีเห็นบ่ครับเบิ่งครับประโยชน์มิถะประโยชน์บ่มีโทษเลยครับเบิ่งของดีที่สุดมันต้องเป็นอย่างนี้นะเหลือให้ลุงว่าจังไดอ้าวใช่บ่ฮะใช่นะขอให้สรุปไว้เถอะครับมนุษย์ทุกคนมาเกิดครั้งนี้มันมามันมีความบ่บริสุทธิ์มันจึงมาเกิดงานพากันจงสังเคราะห์ให้มันบริสุทธิ์แล้วจะสุดทางเกิดนะลุงมีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ซอยกันสังเคราะห์ให้เป็นชาติสุดท้ายสุดท้ายอันที่หนึ่งส่วนอันที่สองก็ว่าว่าอยู่ยังบ่มีโลกบ่มีไพ่มาเบียดเบียนไว้รถขลุ่นหนาทำหยังเฮาบ่ได้เห็นบ่ครับใช่บ่ครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยถึงบอกว่ารักษาตัวเองป้องกันไวรัสโคโรนาไว้ในที่เดียวดีไหมครับส่วนคำว่าสติปัญญาเนี่ยทางท่านก็จะรู้เองเข้าใจเองรู้สิ่งแวดล้อมได้ไวโต้ตอบได้ไวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้คล่องการที่เคลื่อนไหวก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวขึ้นสิ่งที่ได้จากพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงพยายามที่จะให้กันอยู่ตลอดเวลาถามว่าจริงบ่ท่านได้จริงหรือเปล่าหรือท่านได้จริงนี่แหละคือสิ่งที่ท่านได้และก็ขอบคุณตัวเองบ่ต้องมาขอบคุณลุงลุงมีหน้าที่ให้ท่านมีหน้าที่รับรับได้เท่าใดขอบคุณตัวเองโอเคไหมครับนะเนี่ยทัศนคติของลุงจะเป็นอย่างนี้โอเค